น้องอยู่ชั้นม.6แล้วนะครับเกิดอาการที่อยู่ในการแบบหูตกใจเลยครับไปห้องน้ําห้างดังเลยแล้วปรากฏไปเจอผู้ชายคนนึงในห้องน้ําออกจากห้องน้ํามาปุ๊บเขาเข้ามาถึงปุ๊บมาหอมแก้มแล้วก็ล้วงจับอวัยวะเพศแล้วก็ดึงเข้าห้องน้ําต่อน้องสลัดตัวสะบัดตัวออกมาเรียกให้คนช่วยได้ดูคลิปนี้นะฮะอย่างนั้นครับเฮ้ยนี่แหละฮะคือจังหวะนี้นี่จู่ๆก็จูงมือน้องแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเอาพี่นี่มากอดมาจับน้องเขาเอาพี่แล้วก็สะบัดปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งออกมานักเรียนชายชั้นม.6อายุ18ปีครับอัดคลิปเหตุการณ์ตอนที่ไปทำธุรกิจกิจธุระในห้องน้ำของห้างชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่นไปเจอเหมือนลักษณะหนุ่มกลัดมันน่ะล้วงจับอวัยวะเพศแล้วก็ลากแขนดึงเข้าไปในห้องน้ำหวังจะทำอนาจารครับแต่ว่าน้องก็พยายามแบบใจดีสู้เสือนะเฮ้ยเอาพี่ใช่ไหมใช่อัดคลิปไปด้วยแล้วก็สะบัดวิ่งออกมานะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง2 ทุ่ม 23 เมษายนที่ผ่านมาครับวิ่งออกมาได้ให้เพื่อนชายเนี่ยช่วยล็อกตัวจับตัวของชายคนที่บอกว่าเป็นหนุ่มกลัดมันเอาไว้แล้วก็แจ้งรปภ.ของห้างมาช่วยเคลียร์แต่เจ้าตัวอ้างบอกผมไม่ได้ทำอะไรนะผมแค่ขอ ID line แค่นั้นเองสอบถามน้องผู้เสียหายนะครับเนี่ยน้องเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตนเองเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อน2 คนบนห้างหลังจากกินเสร็จปุ๊บตนเองไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น3ของห้างแต่ไปคนเดียวในห้องน้ำก็มีชายแปลกหน้าคนนี้แหละอยู่คนเดียวเหมือนกันมองหน้ากันแวบหนึ่งตนเองเดินเข้าไปในห้องส้วมไปปัสสาวะนะครับหลังจากเสร็จกิจออกมาล้างมือชายคนนี้ก็มองตามไม่ละสายตาครับแล้วก็พูดอะไรบางอย่างตนเองไม่ได้ยินก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ชายคนนี้โน้มตัวมาหอมแล้วก็ล้วงจับอวัยวะเพศของตนเองก่อนที่จะดึงแขนเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำตามคลิปเลยก็น้องเขาบอกพยายามดิ้นแต่ลักษณะดูคลิปเหมือนน้องสะบัดออกมาเนาะแล้วก็วิ่งไปให้รปภ.เนี่ยช่วยเหลือเพื่อนที่รออยู่ช่วยกันจับหนุ่มแปลกหน้าคนนี้ก่อนโทรแจ้งตำรวจมาจับลองฟังเสียงของน้องดูนะครับผมเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีเขาคนเดียวอยู่ในห้องน้ำเขาก็มองผมก็มองเขาแบบว่าเหมือนมองนิดเดียวอ่ะผมก็เลยเข้าห้องน้ำไปเหมือนผมเปิดประตูกลับมาเนี่ยผมฉี่ใช่ปะครับผมก็เลยเดินออกมาเนี่ยเขาก็เลยยังมองผมก็เลยไปล้างมือพอผมล้างจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบถามผมแต่ว่าผมไม่ได้ยินเพราะว่าก๊อกน้ำอ่ะมันดังเขาก็เลยแบบเอาหน้าเข้ามาใกล้แล้วก็หอมแก้มผมเลยว่าฮะอะไรนะพี่เขาก็เลยแบบจับอวัยวะเพศของผมอะครับแล้วก็ดึงผมเข้าไปในห้องน้ำคือตอนนั้นอ่ะผมสู้แรงเขาไม่ไหวผมก็เลยปล่อยเขาไปก่อนผมก็เลยยอมเข้าไปห้องน้ำก่อนตอนนั้นผมอ่านคลิปแล้วคือผมจังหวะที่ผมเดินตามเขาที่เขาเดินตามเขาไปในห้องน้ำเนี่ยผมก็เลยแบบจังหวะที่เขาเผลออ่ะผมก็เลยแบบรีบผลักเขาออกแบบดึงมือผมออกเอ้ยดึงมือออกมาแล้วก็รีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแล้วนี่ฮะในชุมชนข่าวขอนแก่นเองน้องเขาก็โพสต์ไว้แล้วก็เตือนเลยนะครับทีนี้หลังเกิดเหตุครับปรากฏผู้ชายคนนี้ที่บอกเป็นหนุ่มกลัดมันเนี่ยไกลเกลี่ยเรื่องของค่าทำขวัญ นะครับก็นี่ฮะก่อนหน้านี้มีการเรียกกันตามกฎหมายไป 5,000 บาทแต่ผู้ชายคนนี้บอกมีให้แค่ 3,000 บาทแค่นั้นเองน้องเขาบอกเนี่ยฮะตนเองก็อยากให้คดีนี้มันเป็นแบบอุทาหรณ์เตือนใจของใครหลายๆคนนะครับก่อนที่จะพบว่ามีผู้เสียหายนี่เยอะมากก็เลยปรึกษาผู้ปกครองอีกครั้งนึงนะครับว่าจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ผู้ชายกลัดมันคนนั้นจะได้หลับจำข้างดังนี่ใครจะคาดคิดแล้วเนาะโอ้อ่ะเป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับเด็กหนุ่มนะคะแล้วก็ผู้ชาย